ันนี้อาจารย์เทพมนตรีนะครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ไปแจ้งความปิยบุตรแสงกนกุลนะครับที่สถานีตำรวจดุสิตครับหลายข้อหาหลายมาตราท่านผู้ชมฮะหลายมาตราไม่แต่เฉพาะ112นะครับทางด้านของอาจารย์เทพมนตรีไปแจ้งความดำเนินคดีกับปิยบุตรนะครับอาจารย์บอกว่าที่จริงเนี่ยเคยแจ้งมาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้เนี่ยนำเอกสารและหลักฐานไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อได้อ่านบทบัญญัติมาตรา50ในรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะฮะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบุคคลอย่างเราๆจึงมีสิทธิ์กล่าวโทษผู้ที่ไม่รู้จักหน้าที่ความเป็นคนไทยที่ตราไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผมได้รวบรวมหลักฐานอันเป็นหลักฐานชั้นต้นของอาจารย์ปิยบุตรที่เขียนขึ้นใน Twitter ใน Facebook และในบล็อกคณะก้าวหน้าแม้ผมไม่ใช่นักกฎหมายเพราะเรียนมาทางประวัติศาสตร์แต่ก็มีผู้รู้ทางกฎหมายเสนอแนวทางมาบ้างผมอ้างข้อบทในรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ถึง 4 ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพยกเว้นการละเมิดเรื่องความมั่นคงเมื่อเข้าไปดูปอาญามาตรา 108 และ 112 มันน่าจะเข้าข่ายมาตรา 108 มาตรา 108 บอกว่าผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระองค์ของพระมหากษัตริย์ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้นต้องระวังโทษเช่นเดียวกันถ้าการกระทำนั้นมีลักษณะอันนำมาซึ่งอันตรายแก่พระชนผู้กระทำต้องระวังโทษประหารชีวิตผู้ใดกระทำการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ฮะมีเสรีภาพด้วยนะฮะก็จะถือว่ามีความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่16ปีถึง20ปีนะครับนี่คือมาตรา108เนี่ยว่าด้วยเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ส่วนมาตรา112เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะเราฟังมากันตลอดเวลาอาจารย์เทพมนตรีมั่นใจในพยานหลักฐานนะฮะที่จะเอาความผิดกับปิยบุตรได้นะครับนี่วันนี้มีครูบาอาจารย์หลายท่านออกมาให้ความเห็นนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัชยาสัจจาสินครับหรืออาจารย์ตานะครับท่านเป็นคณะกรรมการโฆษกพรรคไทยพักดีฮะโพสต์ Facebook เด็กๆเอ๋ยหนูเห็นตัวอย่างรุ้งไหมคะลูกกว่าจะรู้ว่าผิดก็สายไปแล้วครูได้พูดให้รุ้งฟังก่อนเข้าไปในคุกเห็นไหมลูกเราไม่เคารพกฎกติกาบ้านเมืองเราถูกลงโทษหนูเรียนหนังสือหนูตอบข้อสอบผิดทำรายงานผิดส่งรายงานช้าลอกรายงานมาส่งถูกตัดคะแนนหนูไม่เข้าเรียนมาเรียนสายขาดเกินกำหนดหนูก็ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่หนูนักศึกษาทำมากกว่าทำผิดในห้องเรียนหนูถูกใครใช้เป็นเครื่องมือเขามายืนเคียงข้างหนูไหมคะไม่เลยสุดท้าย14พฤศจิกายนที่ผ่านมาม็อบคัดค้านคำวินิจฉัย3รัฐธรรมนูญมีแต่แกนนำออกมานำอยู่คนเดียวแกนนำเบื้องหลังบอกว่านี่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชจำแลงบ้างศาลสูงอเมริกาเขียนคำพิพากษาไปสู่สงครามกลางเมืองบ้างคนที่พูดไปนู่นอ้างว่าไปหาเสียงที่อุบลส่วนแกนนำคนอื่นก็ตามที่เห็นอ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างรับลมหนาวบ้างมันใช่เหรอลูกเด็กๆคะคิดนะคะว่าเราจะได้เป็นแค่ฮีโร่ในม็อบที่เขาตั้งใจให้เราทำแต่เราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากทำผิดกฎหมายบ้านเมืองติดคุกมีคดีส่วนคนที่ปั่นให้เราทำนั้นไม่เคยออกมานำเรากลับมานะคะลูกตั้งใจเรียนเข้าห้องเรียนเพื่ออนาคตของเรามาช่วยครูคิดมาปฏิวัติการศึกษามาปฏิวัติเกษตรกรรมมารักษาผืนดินที่บรรพบุรุษที่สถาบันกษัตริย์ทรงสร้างไว้ให้เราอยู่บนแผ่นดินไทยอย่างมีเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นใครเหมือนปัจจุบันกลับมารักษาความเป็นไทยกลับมาสร้างสังคมที่มีอารยธรรมสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยการเคารพและให้เกียรติกันนี่ครับอาจารย์ตานะฮะบอกว่าเคยพูดกับลุงแล้วก่อนเขาจะติดคุกว่าลุงอ่ะเป็นเหยื่อลุงเป็นเหยื่อครับนะฮะเป็นไงฮะ
วันที่14พฤศจิกายนบอกว่าโอ้โหคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยหาว่า3แกนนำนั้นล้มล้างการปกครองเราจะต้องออกมาประท้วงนะออกมาให้เต็มที่เป็นยังไงครับแกนนำหายหัวหมดนะเต้นมามั้ยเต้นณัฐวุฒิมามั้ยปิยบุตรลงมามั้ยนะธนาธรไม่รู้ไปไหนบางคนไปพักผ่อนต่างจังหวัดด้วยใช่มามั้ยฮะเต้นณัฐวุฒินี่แบบโอ้ปากดีจังเลยปากดีมามั้ยฮะไม่มาเห็นไหมฮะเป็นยังไงครับทีนี้รุ้งยาวฮะรุ้งยาวแน่นอนใช่นี่นะฮะวันนี้อาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับท่านได้โพสต์อยู่ใน Facebook นะฮะก็ขอหยิบยกมาอ่านให้ฟังอาจารย์เสรีโพสต์นะครับว่าคนรุ่นใหม่อยากเห็นประเทศดีขึ้นเป็นความคิดที่ดีแต่ต้องรู้จักเลือกวิธีการที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นไม่ใช่วิธีการทำร้ายทำลายอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้จะทำอะไรก็ต้องรู้จักคิดเชิงระบบก็คือมองหลายมิติอย่างครบถ้วนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆเหล่านั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่ามองมิติต่างๆเป็นเอกเทศแยกกันสิ่งใดที่เป็นรากสิ่งใดเป็นต้นสิ่งใดเป็นกิ่งสิ่งใดเป็นก้านสิ่งใดเป็นใบสิ่งใดเป็นดอกสิ่งใดเป็นผลสิ่งใดต้องรักษาสิ่งใดต้องปรับสิ่งใดต้องเปลี่ยนสิ่งใดต้องเลิกสิ่งใดต้องลดนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องทำด้วยเจตนาเพื่อการพัฒนาเพื่อการปฏิรูปไม่ใช่ทำด้วยเจตนาที่จะทำร้ายและทำลายเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่สนใจสิทธิ์ของคนอื่นที่สำคัญอย่าอ้างว่าการจะกำหนดการย่างก้าวของประเทศเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วไล่คนสูงวัยให้ออกไปให้พ้นทางของการกำหนดทิศทางของประเทศจริงๆแล้วเรื่องของการพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่ของทุกคนที่คิดดีและหวังดีต่อประเทศชาติและเป็นที่รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลมีวุฒิภาวะมองประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ของตนหรือของกลุ่มผู้สูงวัยหลายคนยังสมควรที่จะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้และมีประสบการณ์และยังติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างคนทันสมัยนะฮะคนแก่ไม่จำเป็นต้องเก่ามีคนแก่จำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆรอบด้านอย่างคนทันสมัยมีข้อมูลรอบด้านครบมิติคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราจะผลักท่านเหล่านี้ออกจากการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศแล้วปล่อยให้เด็กๆบางคนที่คิดไม่เป็นรู้ไม่จริงไม่มีประสบการณ์ถูกครอบงำโดยคนชั่วๆที่ชังชาติมากำหนดการพัฒนาประเทศกระนั้นหรือจะเด็กจะแก่ก็ควรมีส่วนช่วยการพัฒนาประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นแต่ต้องทำด้วยเจตนาที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและดำเนินการอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและความรับผิดชอบนี่นะอาจารย์เสรีนะฮะเห็นฮะนี่เห็นไหมคนแก่ไม่จำเป็นต้องเก่านะเว้ยไม่จำเป็นต้องเก่านี่แล้วก็ไม่ใช่ทิศแต่เพียงว่าจะเอาแต่เฉพาะพวกของตัวเองว่าพวกของตัวเองจะทำหน้าที่พัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่เห็นคนเก่าคนแก่นะหาว่าเป็นคนล้าสมัยไม่ทันสมัยและที่สำคัญเนี่ยไม่คิดในเชิงระบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีมิตินะฮะมันมีความสัมพันธ์กันลืมรากของความเป็นไทยคนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยมองคนที่อายุไงใช่ไหมใช่พออายุมากก็คิดว่าเขาล้าสมัยเขาไม่ทันโลกไม่ทันรุ่นตัวเองนะครับนี่คนแก่ที่ทันโลกเนี่ยฮะคนแก่ที่ไม่เก่าและทันสมัยนะครับและตัวเองและคนแก่เนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบเพราะว่าผ่านมาอย่างเป็นระบบแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นคนทันสมัยด้วยนะโอ้โหยิ่งสุดยอดยิ่งอาจารย์เสรีเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นคนแก่ที่ไม่เก่านะครับใครจะไปเชื่อนี้อายุ72แล้วนะท่านผู้ชมฮะอายุ72แล้วนะฮะยังทำงานหนักมากแล้วก็ไบรท์มากที่สำคัญก็คือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราจนถึงทุกวันนี้คือคนเป็นครูบาอาจารย์ยังไงก็เป็นครูบาอาจารย์สอนตลอดเวลานะวันดีคืนดีคือดูรายการดูท็อปนิวดูอะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดพวกเราทำอะไรผิดไปพูดอะไรผิดไปอาจารย์ก็จะแบบทันทีเลยมาเลยอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างล่าสุดก็บอกไปที่รายการนะของหนุ่มนะบอกว่าอะไรนะพริษวัชรศิลป์แกนนำกลุ่ม resolution นะเขาเขียนแบบนี้ไงกลุ่ม resolution ความจริงต้องออกเสียงว่า resolution
resolution resolution ใช่ไหม r r e s อ่ะ r e s ใช่ resolution นะฮะแต่มันชวนให้อ่านเป็นแบบกลุ่ม resolution ไงอ๋อแบบไทยๆ resolution อาจารย์ก็บอกเอ้ยไม่ได้แล้วออกเสียงแบบนี้มันไม่ใช่นะอะไรที่ออกเสียงไม่ถูกก็จะบอกทันทีใช่ไหมฮะนี่แหละครับวันนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หลายคนนะฮะที่